สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับนุ่งนิ่งไอมดเหมือนเดิมจะมาพูดคุยครับหลากหลายประเด็นเรื่องของตัว HomePod นะที่เพิ่งเปิดขายในไทยไปรวมถึงสิ่งที่แบบเราอาจจะต้องทราบเพิ่มเติมนะหลังจากที่จบงาน Apple Event Day Loose จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากเราทั้งสองคนเลยครับโอเคครับเราก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะวันนี้มาพูดคุยกันจะเห็นได้ว่าเราเอาตัว HomePod เนี่ยมาตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมในการถ่ายคลิปวันนี้ก็เพิ่งได้มาแล้วก็จะเหินนิดนึงก็นุ่งนิ่งเดี๋ยวเพิ่งปล่อยคลิปรีวิวตัว HomePod รุ่นที่2แล้วก็ HomePod mini ไปพี่ขอถามหน่อยเอาแบบสั้นๆนะ2ตัวนี้ HomePod รุ่นที่2กับ mini เนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยนุ่งนิ่งจะซื้อรุ่นไหนเพราะอะไรครับก็ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเงินก็ต้องซื้อ HomePod รุ่นที่2อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเสียงมันแน่นกว่า มันมีส่วนประกอบภายในเช่นวูฟเฟอร์อะไรเงี้ยมันทำให้คนที่ชอบฟังเพลงที่เบสหนักๆอ่ะน่าจะชอบมันแน่นแล้วมันก็ปึ๊บๆๆอย่างเงี้ยโอเคจุดที่ชอบที่สุดนุ่งนิ่งของตัว HomePod ที่เราได้รีวิวไปคืออะไรที่ชอบที่สุดเลยก็คือเรื่องของเสียงแล้วก็มันสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ได้ใช่เพราะว่าเราอยู่ในอีโคซิสเต็มของ Apple อยู่แล้วโอเคถ้านุ่งนิ่งมีตังประมาณสักแบบ 12,000 ถึง 13,000 อย่างเงี้ยลำโพง HomePod สักตัวนึงกับลำโพงแบรนด์อื่นแบรนด์ชื่อดังจะเลือกอะไรณตอนนี้นะยังไงก็ HomePod ค่ะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่แบบมีแค่ผู้ใช้ Apple เท่านั้นที่จะใช้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะไปหาจากลำโพงยี่ห้ออื่นทำไมก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดเนี้ยนุ่งนิ่งได้ทำคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วความยาวของคลิปนี่ประมาณกี่นาทีที่เราพูดไปประมาณ37นาทีครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ดูคลิปนี้ไว้ข้างล่างที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นการเก็บตกหลังจบงาน Apple Event Day Loose ไปแล้วมันมีประเด็นเยอะแยะมากมายเลยคลิปนี้เราจะไม่หยิบตัวสินค้ามาพูดเรื่องสเปคของเขาแล้วเพราะว่านุ่งนิ่งได้ทำคลิปสรุปไปแล้วเราจะพูดสิ่งอื่นที่มันเป็นข้อสงสัยหรือว่าเราเห็นแล้วมันว้าวแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายคนอาจไม่ทราบนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรองเท้าทิมคุกไอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ย Apple เนี่ยตอนที่เขาจัดงานเล่นดูใช่ไหมมันจะมีคลิปที่ทิมคุกเดินออกมาแล้วเขาสวมรองเท้าคู่หนึ่งใช่ค่ะสวยมากและรองเท้าของทีมคู่นั้นเนี่ยถูก Apple เนี่ยเอาไปทำเป็นโฆษณาด้วยเดี๋ยวให้นุ่งนิ่งเล่าคร่าวๆว่าที่มาที่ไปของรองเท้าคู่เนี่ยมันคืออะไรครับค่ะก็เป็นรองเท้าที่แบบถ้าคนเล่นรองเท้าแล้วก็ชอบในตัวทีมคู่ก็อาจจะอยากได้เพราะว่าเขาใส่มาตอนเปิดคลิปเลยแล้วมันก็จะเห็นแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ก็มีคนตาดีนะคะไปบอกว่ามันคือ Nike แล้วหลังจากนั้น Apple เขาก็มาโพสต์ลงใน IG ของ Apple เองว่ารองเท้าคู่นี้ที่ทีมคู่เขาใส่ในงานนะคะmade on iPad เขียนแบบนี้เลยค่ะคือใช้ iPad ออกแบบใช่ป่ะใช่ก็คือประเด็นคือเขาใช้ iPad ในการสเก็ตออกแบบเพื่อโชว์ประสิทธิภาพว่าiPad นี่มันสำหรับสายออกแบบมันใช้งานได้จริงนะก็เลยออกมาเป็นรองเท้าคู่นี้ที่เขาไปคอลแลบกับ Nike นะคะซึ่งเขาจะใช้เป็นแพลตฟอร์มรองเท้ารุ่น Nike Air Max 186ซึ่งลักษณะมันก็จะมีบริเวณโลโก้ Nike ที่เขาเรียกว่า Swoosh เนี่ยก็จะเป็นสีสันคล้ายๆสีลุงสีควายใช่ป่ะใช่แล้วก็โทนโดยรวมก็จะเป็นสีขาวครีมอะไรประมาณนี้แล้วคู่นี้เขาขายป่ะนุ่นนี่ไม่ขายมีคู่เดียวในโลกนะคะ อันนี้เขาผลิตให้ทีมคุกโดยเฉพาะเลยสำหรับงานนี้ก็จริงๆเอาไว้โปรโมทความสามารถของตัว iPad รุ่นใหม่รวมถึงตัว Apple Pencil Pro ด้วยว่าในแง่ของศิลปะแล้วก็การเอาไปประกอบกับการทำสินค้าก็สามารถทำได้จริงใช่แล้วก็ไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเด่นที่เป็นเรื่องของรองเท้าที่ผูกต่อมาก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอของ iPad รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับประกอบไปด้วย2รุ่นเนาะก็คือตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ตัว iPad Air ชิป M2 ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมาพร้อม2ขนาดหน้าจอเหมือนกันก็คือ11นิ้วแล้วก็13นิ้วแต่รู้หรือไม่ว่าขนาดหน้าจอจริงๆเนี่ยไม่ถึงนะครับ11นิ้วแล้วก็13นิ้วเดี๋ยวให้นุ่นสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงครับค่ะก็เป็นสิ่งที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาในหน้าเปรียบเทียบสเปคสินค้าละกันเขาเขียนข้างใต้ขนาดหน้าจออย่างยกตัวอย่างอันแรกนะคะเป็น iPad Air 11นิ้วชิป M2 นะเขาเขียนว่าเมื่อวัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวทแยงแล้ว iPad Air รุ่น11นิ้วจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.86 นิ้วพื้นที่สำหรับการดูจริงมีขนาดน้อยกว่าที่เขาแจ้งของ13นิ้วล่ะของ13นิ้วเขาก็บอกว่าพื้นที่จริงๆถ้าวัดจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ 12.9 นิ้วนั่นหมายความว่าตัว iPad Air ชิป M2 เนี่ยหน้าจอ11นิ้วเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นหน้าจอ 10.9 นิ้วก็ได้ใช่ส่วน iPad Air 13นิ้ว
ก็จะเป็นตัว iPad Air 12.9 นิ้วก็ได้ซึ่งมันจะเป็นไซส์เดิมของตัว iPad Air นะถ้าเป็นจอเล็กแล้วส่วนจอใหญ่เนี่ยมันเป็นไซส์เดิมของตัว iPad Pro แต่ถามว่ามันเป็นส่วนต่างที่มันเยอะไหมมันก็นิดเดียวแหละ11นิ้วแล้วก็13นิ้วของ iPad Air เนี่ยอาจจะเป็นชื่อทางการตลาดของเขานะครับแต่ว่าหน้าจอจริงๆก็เป็นเหมือนที่นิกพูดมาดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะมันนิดเดียวเองเมื่อพูดถึง iPad Air แล้วเนี่ยก็ต่อกันเรื่องของความจุเลยเราจะว้าวเรื่องสีแล้วก็เรื่องขนาดหน้าจอใช่ไหมแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความจุก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ iPad Air รุ่นที่5จะมีแค่2ความจุเองก็คือตัว64 GB แล้วก็256 GB แต่รอบนี้นะครับใน iPad Air รุ่นที่6มาพร้อมกี่ความจุนะ4ความจุค่ะก็จะมีตั้งแต่ความจุเริ่มที่128 GB เลยอันนี้คูณ2มาให้เลยนะความจุเริ่มต้นแล้วก็256 GB 512แล้วก็สุดท้ายเป็น1 TB ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัว iPad Air นะที่มาพร้อมความจุสูงสุดถึง1 TB แต่ที่น่าสนใจก็คือความจุเริ่มต้น128 GB เนี่ยราคาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเท่ากับตอนที่เป็น iPad Air 5 64 GB เลยใช่ถ้าใครซื้อ iPad Air รุ่น6นะก็มีความรู้สึกเหมือนแบบได้ความจุเพิ่ม2เท่าในราคาเดิมอันนี้ก็คือเรื่องของความจุของ iPad Air นะครับด้าน iPad Pro เนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะเหมือนจะอัพความจุเริ่มต้นจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเริ่มต้นที่128 GB ใช่ในตัว iPad Pro ชิป M2 แล้วในชิป M4 ล่ะเป็นยังไงบ้างค่ะในชิป M4 รุ่นล่าสุดนี่นะคะของปี2024ก็อัปเกรดความจุมาคูณ2เช่นกันความจุเริ่มต้นเริ่มที่256 GB ค่ะแต่ก็ยังไปสูงสุดที่2 TB เหมือนเดิมใช่ไม่ได้เป็น4 TB เหมือนตามข่าวลือเรื่องความจุไปแล้วแต่ว่ามันมีหนึ่งสิ่งที่มันเหมือนขาดหายไปแล้วรู้สึกแปลกนะ ก็คือ iPad Pro ชิป M4 เนี่ยไม่มีกล้องหลังอัลตราไวด์ใช่กล้องหลังจะเหลือแค่ตัวเดียวใช่ค่ะเพราะว่าในชิป M2 เนี่ยมีกล้องหลังตั้ง2ตัวก็คือตัวกล้องไวด์กับอัลตราไวด์ใช่มั้ยรอบนี้มันมีการเอาออกไปคือ Apple เขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าเพื่อให้ iPad Pro เนี่ยมีความอเนกประสงค์มากขึ้นในเรื่องของการใช้กล้องเพื่อถ่ายคอนเทนต์อะไรบางอย่างก็เลยลดเหลือแค่ตัวเดียวเป็นเลนส์ไวด์ตัวเดียวแต่โดยรวมการถ่ายวิดีโอ 4K โปรเรสอ่ะก็ยังถ่ายได้อยู่ค่ะนุ่นนี่ในความเห็นของนุ่นนี่เอาจริงๆนะเพราะอะไรทำไมถึงเอาออกคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานขนาดนั้นเหมือนแบบการถ่ายรูปบน iPad เอาไว้ถ่ายแค่แบบฉากการถ่ายทำหรือว่าประกอบการออกแบบอะไรแค่นี้มันไม่จำเป็นต้องถ่ายเพื่อซูมอะไรขนาดนั้นนะคะในความคิดของพี่ก็คือจะใกล้เคียงกันก็คือถ้าใส่มาเนี่ยราคาเริ่มต้นมันอาจจะไม่เหมือนที่เราเห็นนะตอนนี้ก็ได้มันอาจจะแพงกว่าก็ได้ถ้าพูดตรงๆคือตัดสเปคไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ชดเชยมาด้วยสิ่งอื่นนะหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแฟลชเป็นทูโทนแฟลชที่ปรับแสงตามสภาวะด้วยก็ถูกเพิ่มเข้ามาในตัว iPad Pro ชิป M4 ดังนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่การใช้งานแหละส่วนตัวผมนะก็ใช้ iPad Pro ชิป M2 อยู่ไม่ได้ใช้กล้องเลยเห็นไหมใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะสำหรับคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกล้องหลังเหลือแค่ตัวเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ Apple ปักธงไว้เลยตอนเปิดตัว iPad Pro ชิป M4 ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่บางที่สุดเท่าที่มีมาที่ Apple เคยทำมานะก็คือตัว iPad Pro ชิป M4 รุ่นหน้าจอ13นิ้วเนี่ยเหมือนจะบางแค่ 5.1 มมเท่านั้นใช่ส่วนรุ่น11นิ้วก็ 5.3 มมมันเหมือนจะไปแย่งตำแหน่งของ iPad Air ป่ะใช่ไหมเพราะว่า iPad Air เขาเน้นเรื่องความบางแล้วก็ความเบาก็เลยเรียกว่า Air ตามสมชื่อมันแต่ณตอนนี้ iPad Pro มันบางกว่าแล้วอ่ะใช่แล้ว iPad Air ยังเป็น iPad Air อยู่ไหมมันเหมือนเอา2 อย่างรวมกันเนาะก็คือ Pro กับ Air รวมกันก็กลายเป็น Pro M4 ใช่ความบางเนี่ยพี่เชื่อว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะกังวลอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือการหักหงอยใช่ใช่แต่ Apple เขาระบุในสเปคชัดเจนนะบอกว่าถึงแม้ตัวเครื่องมันจะบางแล้วก็เบาลงแต่ความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็ยังคงอยู่ก็ยังเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าก็คือตัวชิป M2 แต่ส่วนตัวผมก็ไม่ไว้ใจก็รอดูกันนะครับว่าพอซื้อมาใช้งานจริงแล้วเนี่ยความบางเนี่ยมันช่วยให้แบบพกสะดวกขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงของการหักงอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะหัวข้อต่อมานี่อันนี้แปลกเพิ่งไปเห็นตอนที่เราทำสรุปสเปคเนาะก็คือเรื่องของซิมการ์ดทั้งตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ตัว iPad Air ชิป M2 เนี่ยณตอนนี้นะจะไม่มีถาดซิมการ์ดในรุ่นเซลล่าใช่แล้วจะไปใช้แล้วจะใส่ซิมยังไงวันนี้จะต่อเน็ตยังไงในรุ่นเซลล่าก็พูดถึงรุ่นก่อนหน้าก่อนรุ่นเก่าเขาสามารถใส่ซิมได้2วิธีก็คือ1เป็นถาดซิมแบบนาโนซิมก็คือซิมไม้ที่เราเล็กๆอ่ะใส่เข้าไปเสียบถาดเข้าไปก็จะใช้ได้หรือวิธีที่2ก็คือ eSIM นะคะซึ่งณตอนนี้ถูกตัดเหลือแค่ออปชันเดียวก็คือ eSIM ได้อย่างเดียวแล้วก็น่าตกใจนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยเรื่องของการตัดถาดซิมแล้วก็ให้ใช้เฉพาะ eSIM เนี่ย
ที่นึกว่าจะถูกเอามาใช้ใน iPhone ก่อน oh, มันเคย okay. มีรายงานข่าวลือบอกว่าคือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อ iPhone ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมจะไม่มีถาซิมจะเป็นรุ่นที่จะต้องลงทะเบียน eSIM แล้วก็ใช้งานเท่านั้นแล้วก็ลือว่าจะเริ่มขยายไปยังประเทศอื่นที่จะต้องรองรับการใช้ eSIM เป็นหลักแต่กลับกลายว่าเนี่ยกลายมาเป็นตัว iPad Pro รุ่นใหม่แล้วก็ iPad Air รุ่นใหม่ที่ถูกตัดถาซิมออกอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยความนิยมของ eSIM มันก็มีบ้างใช่มีบ้างเราอาจจะถนัดเรื่องของซิมการ์ดถาซิมมากกว่าก็ต้องรอดูกันนะครับว่าผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงตอนที่เราซื้อตัว iPad Pro แล้วก็ iPad Air รุ่นเซลล่ามานะฮะจริงๆเรื่องนี้ Apple เขาพูดในงานนะครับก่อนที่จะจบงานก็คือเขาประกาศราคาของตัว iPad Pro แล้วก็ iPad Air รุ่นใหม่รวมถึงประกาศลดราคาตัว iPad รุ่นที่10ด้วยค่ะก็ราคา iPad รุ่นที่10นะคะเขาลดให้ 1,000 บาทจากราคาเริ่มต้นที่ความจุเริ่มต้น64 GB เนี่ยเขาอยู่ที่ 14,900 ใช่ไหมพอหลังจากจบงานลดให้ 1,000 เหลือ 13,900 บาทก็ทำให้หลายๆคนมีโอกาสเข้าถึง iPad รุ่นเริ่มต้นได้มากขึ้นก็ใช้ดีนะเอาจริงๆก็ถ้าใครงบไม่ถึงตัว iPad Air แล้วก็ iPad Pro iPad รุ่นที่10ก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ของ iPad เพราะเป็น iPad รุ่นราคาที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็มาพร้อมสเปคใหม่ๆอย่างพอร์ต USB-C ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ใครที่เป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยราคานักศึกษาก็อาจจะคุ้มแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตในปลายปีเนี้ย2024เนี้ยจะมี iPad 11เปิดตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะอีกตัวนึงที่รู้สึกใจหายเหมือนกันหลังจากที่เปิดตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 ไปแล้วประกาศลดราคาตัว iPad 10ไปแล้ว iPad รุ่นที่9รุ่นปุ่มโฮม Touch ID ของเราค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะรุ่นปุ่มโฮมหนึ่งเดียว iPad รุ่นที่9ก็คือเขาเลิกขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการบอกลา iPad รุ่นปุ่มโฮมใช่ไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอร์ต Lightning ตอนนี้ไม่มี iPad รุ่นไหนที่ใช้พอร์ต Lightning แล้วนะที่มีขายปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะทุกรุ่นเป็นพอร์ต USB-C หมดเลยใช่ถามว่าการที่ Apple เลิกขายตัว iPad รุ่นที่9ที่หน้าเว็บ Apple หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายก็น่าจะมีอยู่นะมีแล้วที่เชื่อว่าจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายคือสเปคเขาก็ไม่ได้แบบเก่ามากนะก็ถือว่าเป็นสเปคใหม่อยู่ก็เหมาะสมแหละสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใช้ iPad iPad รุ่นที่9จอเขาก็ใหญ่ก็ใช้งานได้ดีส่วนตัวผมก็เคยใช้มาก่อนก็ไปรอดูราคาผู้ตัวแทนแล้วกันจะได้ถูกกว่านี้อีกนะณตอนนี้ไม่รู้แล้วครับว่าราคาเริ่มต้นของตัวแทนจำหน่ายจะเหลือเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีสำหรับตัว iPad รุ่นที่9 iPad รุ่นปุ่มโฮมของเราที่ถูกเลิกขายไปแล้วนะฮะมันมีข่าวหนึ่งที่พี่เพิ่งเขียนไปไม่กี่วันมานี้แล้วก็เป็นกระแสฮือฮามากก็คือในกล่องของ iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ในกล่องของ iPad Air ชิป M2 เนี่ยบางประเทศนะครับจะไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้ในกล่องค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละประเทศเขาเรียกว่ากฎหมายละกันอย่าง EU เนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาก็ออกกฎมาหลายๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นรถ EV อย่างเงี้ยเขาก็มีการออกกฎมาเช่นกันแล้วก็ในข่าวนี้นะคะก็เป็นกฎเพื่อการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เขาก็เลยนะคะตัดออปชันหัวชาร์จออกไปใน iPad Air iPad Pro รุ่นใหม่ที่ขายในสหภาพยุโรปค่ะครับประเทศที่ไม่ใส่แม่นอนก็คือสหราชอาณาจักรใช่ตัวเนี้ยใช่แน่นอนถามว่าอังกฤษเนี่ยเขาออกจากสาขายุโรปไปแล้วแต่ทำไมเขาไม่มีหัวชาร์จมาให้ในกล่องเหตุผลเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยมันถูกบังคับใช้ก่อนที่เขาจะออกมาก่อนที่จะออกเขาก็เลยจะต้องปฏิบัติตามนั่นเองดังนั้นก็รอดูกันของไทยล่ะเป็นยังไงบ้างของไทยรอบนี้แถมนะคะแถมเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกังวลได้แล้วก็จะเป็นหัวชาร์จพอร์ต USB-C 20วัตต์ก็ยังแถมมาให้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบเฉยว่าเออทำไมเราไปดูหน้าเว็บต่างประเทศบางที่เขาไม่มีหัวชาร์จมาให้แต่ทำไมของไทยยังมีอยู่นะฮะต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเฉยๆนะยังไม่ได้มีการยืนยันจาก Apple แล้วก็ยังไม่มีใครทราบข้อมูลแบบตรงนี้แบบจริงๆก็คือรายงานเนี่ยระบุว่าในกล่องของ iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ในกล่องของ iPad Air ชิป M2 เนี่ยจะไม่มีสติ๊กเกอร์รูป Apple แถมมาให้อีกต่อไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อของมาจาก Apple ใช่ไหม iPhone iPad Mac อย่างเงี้ยจะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ Apple แถมมาให้2ชิ้นในกล่องแต่ใน Spotify Mac เขารายงานเป็นจดหมายข่าวจากข้างในของ Apple เขาอ้างนี้พูดถึงการไม่แถมสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาให้ในกล่องให้คนพ่ออะไรรักโลกรักโลกเหมือนเดิม เพื่อตามเป้าหมายของ Apple เขาต้องการลดเขาเรียกว่าอะไรลดขยะพลาสติกที่จะมีในกล่องผลิตภัณฑ์สินค้า Apple เองและหนึ่งในนั้นก็คือตัวสติ๊กเกอร์โลโก้ Apple แล้วจะยังแถมอยู่ไหมเนี่ยสรุป
อุ๊ยอันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหน้าร้าน Apple Store นะถ้าเราไปซื้อiPad รุ่นใหม่เนี่ยที่หน้าร้าน Apple Store เขาจะไม่แถมตัวสติ๊กเกอร์โลโก้มาให้โลโก้ Apple มาให้ก็จริงแต่ถ้าเราอยากได้ขออ๋อขอได้ขอได้บอกว่าโอเคขอสติ๊กเกอร์โลโก้ Apple ได้ไหมพนักงานเขาก็จะหยิบให้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แถมทุกกล่องไงแต่ให้ได้ก็ขอเอาแล้วก็รายงานบอกว่าจะมีการเติมสต็อกเรื่อยในกรณีที่มีคนขอเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสต็อกมาให้ตลอดแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโอเคแหละที่ Apple Store เนี่ยเขามีให้แต่หน้าร้านตัวแทนอย่างอื่นล่ะอ๋อจริงด้วยในข่าวบอกไม่มีนะค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าใครซื้อตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 ตัวใหม่แล้วอยากได้สติ๊กเกอร์โลโก้ Apple ด้วยก็อาจจะต้องซื้อที่ Apple Store เท่านั้นอ๋อจะกลายเป็นของหายากละอย่างที่บอกก็คืออันนี้เป็นข่าวเฉยยังไม่ได้เป็นประกาศจากทางการจาก Apple ก็ไปรอดูกันอีกทีตอนที่เขาอันบ็อกซ์เครื่องดูว่าสรุปจะมีมาให้หรือเปล่าอันนี้รอติดตามกันนะครับอ่ะสุดท้ายก็คือเรื่องกล่องของตัว Apple Pencil Pro มันมีภาพที่ทางยูทูบเบอร์เขาเผยออกมามีให้เลือกถึง5แบบมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็เหมือนเขาจะเอาดีไซน์พวกลายเส้นที่มันสามารถวาดได้ผ่าน Pencil Pro ตัวนี้นะคะเอามาใส่ไว้บนกล่องผลิตภัณฑ์ของ Apple Pencil Pro ด้วยแต่ว่ามันมี5แบบเลยอะรายงานเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อในช็อปใช่ไหมใช่อยากซื้อ Apple Pencil Pro สักแท่งหนึ่งเขาจะมีมาให้เลือกหรือเปล่าหรือพนักงานจะหยิบแบบสุ่มมาให้แล้วเราเลือกลายได้ไหมอะไม่รู้ คือในแคปชั่นเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่รู้นะสรุปก็คือเราจะเลือกได้ไหมแต่พี่เดาว่าพนักงานคงหยิบสุ่มมาให้แล้วก็แบบลายนี้ไม่ชอบขอเป็นกล่องได้ไหมพี่คิดว่าถ้าเขามีเขาก็จะเปลี่ยนให้ค่ะเพราะมันเป็นลวดลายไงเราชอบแบบนี้เราชอบลายแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเหมือนที่เราไปซื้อตัวสินค้าเช่นiPhone iPad อย่างเงี้ยเอากล่องสีมาอยากเปลี่ยนกล่องไม่เอาสีนี้ละเปลี่ยนใจเป็นสีอื่นถ้ามีเขาก็ให้ก็คงน่าจะเหมือนกันมันก็ถือว่าเป็นไม่กี่ครั้งนะที่ Apple เล่นลวดลายบนกล่องสินค้าอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครพอมีงบสะสมเขาเลยเป็นไอเทมนะเป็นชุดคอลเลกชันของเขาก็แล้วแต่สะดวก เพราะว่า Apple Pencil Pro เนี่ยแท่งหนึ่งขายในราคาเท่าไหร่ 4,990 บาทก็ราคาเอาเรื่องกันนะฮะข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเราหยิบเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะหยิบแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกค่ะนุ๊กนิกฝากช่องหน่อยค่ะก็ฝากดูคอนเทนต์ในช่องเราด้วยนะคะทำไปหลายคลิปเลยทั้ง HomePodแล้วก็เกี่ยวกับ iPad แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆก็อาจจะมี full review ของตัว iPad Pro แล้วก็ iPad Air รุ่นใหม่มาให้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกับนุ๊กนิกแล้วก็พี่เต้นพี่ต้อมใหม่ในคลิปหน้าละกันค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ